วันนี้ยังไม่มีควันหลงของเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า AFF Suzuki ครับครับไทยเราสามารถคว้าแชมป์เป็นสมัยที่5ได้สำเร็จนะครับหลังจากนักเตะมีความกดดันแล้วก็ทลายกำแพงนั้นได้หมดสิ้นไปนะครับล่าสุดโค้ชใหญ่ของทีมนั่นคือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับก็มีการปล่อยคลิปเหล่าบรรดาลูกทีมที่ออกมาเต้นครับเป็นการเต้นฉลองแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นการเผยแพร่ผ่าน IG ของซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองนะครับก็มีทั้งนักเตะนะครับซูเปอร์สตาร์ของทีมอย่างนี่ครับชนาธิปสงกรสินนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าปีโป้ศิโรจน์ฉัตรทองนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ในเกมที่ผ่านมาและกรวิทย์นามวิเศษนะครับดาวเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเต้นเพลงนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าบูบาย่าของวง Blackpink นะครับซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นความสุขที่หลังจากเราสามารถคว้าแชมป์การแข่งขัน AFF Suzuki ครับเป็นสมัยที่5ได้สำเร็จนะครับก็ออกมาเต้นคลายความเครียดแล้วก็ทลายความกดดันตลอดทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างมากเลยนะครับเนี่ยลีลาในสนามว่าโดดเด่นแล้วนะครับเจอลีลานอกสนามของทั้ง3คนนี่ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวนะครับ